แรกเลยไทยอะไรล่ะกรุงอะไรคะลูกเมืองหลวงครั้งแรกของไทยเราก็คือกรุงสุโขทัยนะคะกรุงสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ที่เด็กๆรู้จักเป็นอย่างดีก็คือใครคะลูกที่ประดิษฐ์อักษรไทยไหนลองตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยสิพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเอาเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะปรบมือให้ตัวเองในฐานะที่เราตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจเนื้อหานะคะกรุงสุโขทัยเอาคุณครูมีภาพมาให้ดูแทนที่จะได้ตาจะได้เห็นไปด้วยนะคะกรุงสุโขทัยนี่เป็นหนังสือนะคะราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเราจะเห็นว่าเรามีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประดิษฐ์อักษรไทยทำให้เราได้เห็นถึงนะคะเป็นอะไรล่ะเป็นอักษรไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แต่ก็ได้เป็นไงคะเปลี่ยนแปลงมาเป็นปัจจุบันจากตัวอักษรที่เป็นไงเรามองแล้วบางคนก็ยังนะคะยังยึดว่าเอ๊ะเราเรียกภาษาขอมไม่ใช่นะคะคราวนี้เรามาต่อว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญกับคนไทยนะคะกรุงสุโขทัยนี้นะคะมีเป็นราชธานีของเราอยู่หลายเป็นร้อยๆปีนะคะมาราชธานีแห่งที่สองของเราก็คืออะไรคะลูกกรุงศรีอยุธยาเด็กๆจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มาเรามาเรียนรู้ในเรื่องปัจจุบันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราแล้วเราก็ยังได้ยินข่าวอยู่เรื่อยว่าเขาเรียกว่ากรุงเก่ากรุงเก่าใช่ไหมคะเวลาเด็กๆได้ยินคำพูดว่ากรุงเก่านั้นก็คือกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าบอกว่ากรุงสุโขทัยก็เป็นกรุงเก่าเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะระบุชื่อนะคะเป็นมรดกของเราปัจจุบันนี้เราก็ยังมีสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือโบราณสถานนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังดำรงอยู่ให้เราได้เห็นให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแต่ละจังหวัดไม่ว่าจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอะไรคะลูกเป็นเรื่องราวที่ให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะราชธานีแห่งที่3ของเราก็คืออะไรคะลูกเอาหนังสือมาให้อ่านแล้วกรุงอะไรคะกรุงข้างบนก่อนลูกข้างบนกรุงอะไรคะกรุงธนบุรีเด็กๆเคยได้ยินไหมกรุงธนบุรีเป็นราชธานีของเรามีพระมหากษัตริย์องค์เดียวก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะครองอยู่15ปีครองราชแล้วก็ใช้กรุงธนนี่แหละเป็นเมืองหลวงอยู่15ปีนะคะต่อมาก็กรุงรัตนโกสินทร์นะคะจนถึงปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์นะคะมาดูซิกรุงรัตนโกสินทร์เราจะเห็นมีวัดพระแก้วนะคะมียักษ์มีอะไรมีวัดอรุณมีวัดต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่หนึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระองค์ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนี้200กว่าปีแล้วนะคะจวบมาถึงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะครองราชแต่ละพระองค์ได้นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยของเรานะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้เห็นว่าไม่ว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะเรียกว่ากษัตริย์ที่ได้ชื่อว่ามหาราชนั้นนะคะเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะคะนี่ก็เป็นหนังสือที่จะให้เด็กๆได้อ่านนอกจากพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังมีวีรสตรีอีกหลายท่านนะคะแม้กระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นสมเด็จพระศรีสุริโยไทยใช่ไหมคะที่ทรงออกไปสู้รบกับพม่าจนสิ้นพระชนบนหลังช้างนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีวีรสตรีที่เด็กๆ
ได้อ่านไปแล้วก็เยอะเช่นเท้าเทพตรีเท้าศรีสุนทรที่จังหวัดภูเก็ตเท้าสุรนารีที่จังหวัดนครราชสีมาที่ยังเป็นอนุสรณ์ให้เราได้เห็นนะคะหลักฐานร่องรอยนี่ก็เป็นตัวอย่างนอกจากนั้นนอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเราก็ยังเห็นอะไรล่ะชาวบ้านเช่นชาวบ้านที่ไหนคะที่ยังคงรักประเทศชาวบ้านที่ไหนคะนี่เป็นหนังสือที่ยังไม่ได้มาเล่าแต่มาให้ดูภาพบ้านอะไรคะลูกบางระจันนะคะบางระจันอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้เสียสละเลือดเนื้อให้เราคนไทยเนี่ยยังยืนอยู่บนประเทศไทยแผ่นดินไทยนี้นะคะไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ผู้ที่ทำความดีไว้กับประเทศชาตินะคะเราจะเห็นว่าทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสงครามเก้าทัพสงครามเก้าทัพนี่ก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งนะคะเด็กๆ ก็จะไปหาอ่านอีกมากมายวันนี้นำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเห็นว่านะคะหนังสือที่ช่วยให้เราได้เห็นนะคะอีกมากมายแต่ว่าวันนี้คุณครูจะนำเสนอเด็กๆในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นประโยชน์และก็เป็นความรู้นะคะอ้าวเราไปดูสไลด์พร้อมๆกันนะคะใครอยากจะอ่านก็ไปขอคุณครูอ่านได้นะคุณครูมีหนังสือไว้อ่านเยอะเลย